มีบ้านแรกเลยครับมาดีมากเดดพูลข่าววันนี้ก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวนะครับผมเดดพูลกับบูเบอร์รีนะครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นหนังที่ผมเชื่อว่าแฟนๆ Marvel แฟนๆ Wolverine เองแฟนๆ Deadpool เองรอคอยที่จะได้ชมเรื่องนี้มามากๆเพราะว่าตั้งแต่ Deadpool ภาคแรกกับภาค2แล้วก็มีได้เห็นฮินท์นะหรือว่าคาเมโอต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่มาภาคนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันว่า Hugh Jackman จะมานะครับมาเป็น Wolverine ให้กับ Deadpool อีกครั้งนึงอะไรเงี้ยมันเป็นความฝันของเราจริงๆเพราะว่าวัยเด็กเราอยู่ X-Men มาตั้งแต่เด็กเนาะพอโตขึ้นมาแล้วก็ผูกพันกับความเป็นวูล์ฟเวอรีนนะครับจนได้รู้จักกับเดดพูลแล้วก็วูล์ฟเวอรีนก็หายไปจากการใช้การดูหนังของเราในพักนึงแล้วหลังจากโลแกนอะไรเงี้ยแต่ก็การกลับมาครั้งนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ใจฟูมากขึ้นที่จะได้เห็นฮิวจ์แจ็คแมนในเวอร์ชันของวูล์ฟเวอรีนอีกครั้งนึงคาดหวังอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างคาดหวังเอาความมันครับผมความมันแต่ว่าเท่าที่ดูทีเซอร์เนี่ยผมว่าพาร์ทดราม่ากับเรื่องราวหลายอย่างที่คนดูอาจจะไม่คาดคิดก็คงจะมีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็รอดูฉากแสบๆของเดดพูลเยอะมากมันชอบการเปิดตัวค่ะเพราะเดดพูลก็ต้องเปลี่ยนนะใช่ครับเราก็ซ้อมมาเลยใช่ไหมคนไม่ค่อยสะดวกคนยากคนละก็แอบบอกพี่เจ๋งว่าพี่เจ๋งครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นวันนี้อะไรเงี้ยอย่าตกใจนะครับอะไรเงี้ยก็แบบครับผมก็เต็มที่ก็หลุดเลยพี่เจ๋งว่าไม่ต้องห่วงครับพี่จะหน้าเครียดอย่างเดียวครับผมแล้วก็เด็ดจะทำอะไรก็ทำไปเลยร้อนที่ตายอยู่นะเมื่อกี้ครับเขาขายของแทนเดดพูลนิดนึงครับเราเพราะว่าเขาพีดีพีเดียวใช่ไหมก็ฝากติดตามได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ24กรกฎาคมนี้ครับโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนอัปเดตอาการเจ็บของเราหน่อยจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้มือก็กายภาพทุกวันครับเข้าโรงพยาบาลกายภาพทุกวันจริงๆแล้วอาการบวมก็ลดลงครับแต่ว่าการเจ็บก็ยังมีบ้างครับตามจังหวะร่างกายอะไรที่เราขยับไปแต่ว่าโดยรวมคุณหมอก็บอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับทันกลับไปแสดงแน่นอนครับต้องเอาความก็ถามว่ายากไหมแต่ว่ามันก็มีวิธีหลายๆอย่างที่เราก็ได้เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองด้วยก็มือซ้ายตอนนี้ก็ถือว่าเป็นใช่ครับจะกินข้าวจะอาบน้ำหรือว่าจะทำอะไรไงครับตอนนี้ก็ต้องใช้มือซ้ายเป็นหลักมือขวาอย่างมากก็ใช้ได้ก็หนีบๆอะไรเงี้ยครับใช้แบบหนีบๆแทนเลยแล้วเวลาอาบจะถูกไหมครับก็ชูมือใส่ถุงพลาสติกครอบแล้วก็มัดแล้วก็ยกมือไว้จริงๆก็คือก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับผมที่อย่างนี้ก็คือเสียทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เสียความรู้สึกอะไรในการที่ตั้งใจว่าจะมาดูในรอบที่ได้วางแผนไปแล้วครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัชดาลัยที่ได้จัดการเคลียร์ทุกอย่างออกมาให้กับแฟนๆของรัชดาลัยเองหรือว่าแฟนของฟ้าจิตรไซเองได้กลับมาชมภายในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ผมมั่นใจว่าตุลาคมนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยตัวผมเองแล้วก็ทีมงานทุกคนจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดไม่ใช่บอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ดีแต่ว่าจะให้มันดีทุกรอบแบบนี้เป็นต้นไปครับผมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็รับรองว่าจะเต็มที่กว่าเดิมครับผมเต็มที่เหมือนเดิมครับทำกำลังใจไม่ได้เต็มที่แล้วเราต้องทำเลยเราเย็นร่างกายเราตอนนี้ก็จริงๆคุณหมอก็แนะนำให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วครับแต่ว่าทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นท่าของการที่เราจะต้องทวนท่าต่างๆที่อยู่ในละครเวทีเนาะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้มูฟแบบสโลโมชั่นคืออย่างน้อยให้กล้ามเนื้อมันมีการขยับในส่วนนึงแต่ว่าตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไปเนี่ยครับอย่าให้มีการใช้งานหรือว่ามีการหลงน้ำหนักครับผมแล้วก็ส่วนของการฟิตหุ่นหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเล่นเป็นช่วงล่างไปมากกว่านะครับแล้วก็แขนซ้ายพอให้ได้เราได้ขยับไม่ได้แบบว่านอนเปื่อยอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยครับช่วงล่างต้องขาเนาะขาครับช่วงล่างต้นขาเล่นท้องเล่นขาครับกล้ามท้องก็ยังแน่นอยู่ใช่ไหมล่ะพี่ผมเวลาต้องแน่นกว่าเดิมไหมคะพี่ผมเวลาต้องแน่นกว่าเดิมไหมคะจะกลับมาเหมือนเดิมครับพี่แล้ว3เดือนตลอด3เดือนเราต้องเนื้อเพลงเนื้อร้องต้องทวนตลอดเวลา
จริงๆก็มีต้องวอร์มเสียงครับต้องมีวอร์มเสียงเพื่อไม่ให้เส้นเสียงกลับมาในรูปแบบเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณเดือน9นะฮะเดือนกันยายนนะครับผมก็จะเริ่มกลับไปซ้อมแต่ว่าในส่วนของการซ้อมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่เริ่มร้องเพลงก่อนนะครับผมเข้าบทเข้าอะไรก่อนแต่ว่าในส่วนของแอคชั่นเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องรอคุณหมอเป็นคนอะไซน์ว่าโอเคสามารถที่จะทำได้เต็มที่ 100% แล้วใส่เฟือกถึงเดือนหน้าเลยครับใส่ถึงเดือนหน้าแต่ว่าพอดีเพิ่งไปตัดไหมออกครับคือพวกกล้ามเนื้ออะไรที่ตอนนี้เอามือให้หายก่อนครับเพราะว่าลักษณะของการเล่นละครเวทีคือเราต้องใช้มือกำดาบสักประมาณ 50% ของเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมถึงไม่สามารถที่จะทำการแสดงต่อได้นะครับเพราะว่ากระดูกตรงนิ้วของผมมันได้มีการหักแล้วก็เราต้องผ่าตัดเพื่อจะเชื่อมเหล็กเข้ามาให้มันไม่ผิดรูปแล้วก็ให้มีการรักษาได้รวดเร็วที่สุดครับตอนนี้ผมก็พยายามเต็มที่จะเข้าไปกายภาพทุกวันเพื่อจะให้ร่างกายกลับมาฟิตเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะมาสนุกทุกคนในคอนเสิร์ตย่าก็เป็นกำลังใจให้ตลอดครับก็เป็นห่วงครับก็อยู่ต่างประเทศก็คอยโทรมาตลอดแล้วตอนนี้กลับมาแล้วก็ดูแลเราครับแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าเราเป็นก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเขาก็อยู่ต่างประเทศด้วยที่คอนโดกำลังใจกันตลอดครับเป็นนางพยาบาลไม่รับดูแลก็ดูแลตลอดเพราะอะไรเป็นนางซิงเพราะว่าตอนงานเราต้องโดนชายไม่มีเลยครับร้องแบบว่าไม่ต้องนี้นะเดี๋ยวทำให้นู่นนี่อะไรเงี้ยครับถ้าเขาว่างเขาก็จะดูแลตลอดอาหารทำอาหารให้กินอะไรเงี้ยครับป้อนแม่แบบผัดข้าวไม่ได้ต้องป้อนผมป้อนตัวเองนะไม่ถึงขนาดนั้นไม่ครับเราก็ไม่พยายามที่จะแบบคือเรารู้ว่าโอเคมันเกิดแต่ว่าเราพยายามที่จะอะไรแบบปกติใช้ชีวิตให้มันปกติที่สุดอะไรเงี้ยตอนนี้มอเตอร์ไซค์คงไม่ได้แล้วครับถ้าล้มอีกหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรอีกที่ผมนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปที่ไหนตอนนี้ก็มีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผู้จัดการเป็นคนขับรถพาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่แต่ว่าถ้ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆอะไรเงี้ยก็จำเป็นต้องใช้ก็คงจำเป็นต้องใช้มีขวัญใจพี่บินครั้งไปก่อนนะแล้วขวัญทุกชาลีฟบางทีพี่บินเห็นเดินๆผ่านๆก็มาไม่นั่งแล้วเหรอไม่เป็นไรเดินเลยเอ็นดูคนล่าสุดพี่ยาพี่ยาพี่ลูกคุ้มหลานอ๋อใช่ครับพอดีไปเยี่ยมลูกของคุณพากระจาเพื่อนก็น้องก็คือก็เป็นแบบเหมือนกับจริงๆยากเหมือนไปตอนช่วงคลอดแต่ว่าครั้งนี้น่าจะได้อุ้มจริงๆอะไรเงี้ยครับน้องก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกดีรู้สึกแบบใจฟูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบเด็กชอบอะไรอยู่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่ามันทัชเขาอะไรเงี้ยทำที่สุดแล้วเขาก็บอกนะครับว่าอยากมีแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาคิดว่าเขาก็แบบเขาจะเป็นแม่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นพ่อที่ดีด้วยเขาเป็นแซวนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีน้องแล้วน่าจะติดมากขนาดคือเราก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับแบบว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเมื่อไหร่มันถึงเวลาเนี่ยผมว่าระบบความคิดหรือว่าธรรมชาติของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันจัดสรรให้เราได้รู้วิธีการหรือว่าเข้าใจโมเมนต์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างเพื่อนๆเนี่ยครับที่มีลูกก็คือเขาก็จะไม่ได้แบบว่าแม้กระทั่งบางทีลูกร้องอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้แบบตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคอะไรเงี้ยครับก็จะรู้ว่ามันคือเวลาอย่างนั้นเขารู้สึกว่าอย่างนี้เขาหิวนะต้องไปป้อนนมแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็คุยกันว่าเดี๋ยวสักพักก็คงจะเข้าใจกันดีถ้าแม่เด็กพ่อคนเด็กก็โตมากแน่ผมว่าก็คงทำให้ดีที่สุดครับเป็นภาพตัวเองเป็นพ่อได้นึกครับคิดว่าน่าจะดื้อกว่าลูกครับพาลูกดื้ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าเล่นเล่นเล่นเ
งสนุกกันอะไรเงี้ยก็บางทีเราเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นความเอ็กซ์ตรีมอยู่ในตัวนะอะไรที่มันผ่านตัวเนี่ยก็คงจะแบบให้ลูกได้ลองได้ทำอะไรประมาณนี้สุดท้ายฝากถึงแฟนๆเป็นหมอที่ดีมากใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับฟ้าจรดทรายนะครับ The Musical 2024ครับเราจะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงนะครับวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับผมก็สำหรับใครที่มีการเลื่อนตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะมีกำหนดวันที่แน่นอนแล้วสำหรับใครที่ยังมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการปรับเปลี่ยนตั๋วหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์ของ Ticket ได้หรือว่านะครับผมจะเดินเข้าไปที่บูธของ Ticket Manager ครับผมทุกสาขานะครับก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็ผมต้องขออภัยนะครับผมในความไม่สะดวกของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็รับรองว่าการกลับมาในครั้งนี้ผมก็จะเต็มที่ให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันกับฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลครับรอเจอชาลีฟบ้างครับผมรอเจอชาลีฟได้แล้วก็ฝากนิดเดียวภาพยนตร์ที่หยดด้วยนะครับผม10ตุลาคมนี้นะครับก็จะได้ชมกันในทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศแล้วครับใจขังเจ้าปีหน้าใจขังเจ้าปีหน้าโอเคไปไหว้ตาไปไหว้ตาแกถ่ายรูปกันกัน